วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมุมมองจากสวรรค์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนั้นผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ยังมีความเข้าใจที่ไขว้เขวและอาจจะเข้าใจยากในความหมายแห่งพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับผมต้องเกริ่นนำตั้งแต่แรกไว้ก่อนนะครับว่าพระเจ้าไม่ได้สอนเราให้เป็นคนอสัตย์อธรรมเหมือนพ่อบ้านหรือคนต้นเรือนอสัตย์คนนั้นที่เมื่อรู้ว่าเขาจะถูกไล่ออกจากงานแล้วเขาก็รีบไปหาลูกหนี้ของเจ้านายของเขาแล้วก็ไปแก้บัญชีให้ลดจำนวนการเป็นหนี้ลงลดหย่อนลงเพื่อว่าเมื่อเขาถูกไล่ออกจากงานจากนายของเขานั้นแล้วเขาก็จะมีที่ไปก็คือบรรดาลูกหนี้ทั้งหลายที่เขาช่วยลดหย่อนจำนวนหนี้สินนั้นลงอาจจะต้อนรับเขาไว้ในบ้านของเขาพระเจ้าไม่ได้ชอบใจในการประพฤติแบบอธรรมแบบไม่สัตย์ซื่ออย่างนี้นะครับแต่พระเจ้ากำลังสอนเราว่าขนาดคนที่อยู่ในความมืดนั้นเขายังรู้จักใช้ทรัพย์อธรรมเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ตัวเขาเองดังนั้นเราในฐานะที่เป็นลูกของความสว่างจะไม่กระทำแบบนั้นบ้างหรือนั่นหมายความว่าเราจะไม่เฉลียวฉลาดไม่มีสติปัญญาไม่ใช้สติปัญญาในการที่จะใช้ทรัพย์อธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นสะพานเพื่อที่จะนำเชื่อมให้พระวจนะหรือข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นได้แพร่เผยแพร่ออกไปสู่คนที่อยู่ในความมืดให้เขามีโอกาสมาเป็นมิตรกับข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์และรู้จักกับพระเจ้าผ่านการที่เราใช้ทรัพย์สมบัติต่างๆที่เรามีในโลกนี้อย่างมีสติปัญญาอย่างเฉลียวฉลาดเพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าในทุกรูปแบบเพื่อนำผู้คนเข้ามาถึงความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนี่คือการที่พระเจ้าสอนเราให้มีความเฉลียวฉลาดและใช้สติปัญญาเหมือนกับพ่อบ้านหรือคนต้นเรือนอสัตย์คนนั้นแต่หาใช่สอนให้เราเป็นคนอธรรมเป็นคนอสัตย์ไม่สัตย์ซื่อแบบนั้นแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ1ถึงข้อ18ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ1ถึงข้อ18มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับอุปมาเรื่องพ่อบ้านที่ไม่ซื่อสัตย์พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าพ่อบ้านคนนั้นกำลังผลาญสมบัติของท่านเศรษฐีจึงเรียกพ่อบ้านมาบอกกับเขาว่าเรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรกันเอาบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามาเพราะว่าเจ้าจะเป็นพ่อบ้านต่อไปไม่ได้พ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทำอะไรดีเพราะข้ากำลังจะถูกนายถอดออกจากหน้าที่แล้วจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขาข้ารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเพื่อว่าเมื่อข้าถูกถอดออกจากหน้าที่แล้ว
คนอื่นๆจะยังรับข้าไว้ในบ้านของเขาคนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายของข้าพเจ้าเท่าไหร่เขาตอบว่าน้ำมัน100ถังพ่อบ้านจึงบอกเขาว่าไปเอาบัญชีของท่านมานั่งลงแล้วแก้เป็น50ถังเร็วๆเข้าแล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่าท่านเป็นหนี้เท่าไหร่เขาตอบว่าข้าวสาลี100กระสอบพ่อบ้านจึงบอกว่าเอาบัญชีของท่านมาแก้เป็น80แล้วเศรษฐีก็ชมพ่อบ้านอสัตย์คนนั้นเพราะเขาทำด้วยความฉลาดเพราะว่าลูกของยุคนี้รู้จักใช้ความฉลาดกับคนในสมัยของพวกเขามากกว่าลูกของความสว่างเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะไม่สัตย์ซื่อในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้แก่ท่านและถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านเองให้แก่ท่านไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ธรรมบัญญัติและแผ่นดินของพระเจ้าพวกฟาริสีที่เห็นแก่เงินเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่านเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงในหมู่มนุษย์ก็เป็นที่เกลียดชังในสายพระเนตรของพระเจ้ามีเพียงธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะจนกระทั่งยอนมาปรากฏตั้งแต่นั้นมาเขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนก็พยายามแย่งชิงกันเข้าไปในแผ่นดินนั้นถึงกระนั้นฟ้าและดินจะล่วงไปก็ยังง่ายกว่าขีดหนึ่งในธรรมบัญญัติหลุดหายไปผู้ที่หย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีคนที่รับหญิงซึ่งสามีหย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณีด้วยจบพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ1ถึงข้อ18คุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสอนคำอุปมาในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สมบัติของคริสเตียนทุกคนบนโลกนี้ว่าเราไม่สามารถปรนนิบัติพระเจ้าไปพร้อมๆกับการปรนนิบัติทรัพย์สมบัติของเราได้เพราะว่าพันธกิจของคริสเตียนคือการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ขอให้เราได้ใช้ทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เรามีอยู่เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำคนเป็นอันมากให้มาถึงความรอด
ผ่านทางการประกาศข่าวประเสริฐนั้นซึ่งเราจะมีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะเป็นผู้ที่ออกไปประกาศด้วยตัวเราเองหรือว่าเราไม่สามารถจะไปได้เราก็จะมีส่วนสนับสนุนพันธกิจในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐด้วยการถวายทรัพย์ถวายปัจจัยและอธิษฐานเผื่อสนับสนุนโครงการต่างๆที่เราเห็นว่าเป็นพรและเป็นประโยชน์สำหรับการเพิ่มพูนความเชื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาและแรงอธิษฐานการสนับสนุนของเรานะครับและในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ถ้าเราอ่านดีๆนะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูได้ตรัสว่านายที่อยู่ในเรื่องนี้นั้นได้กล่าวชมเชยคนต้นเรือนอสัตย์ที่ได้ผลาญทรัพย์สมบัติของนายตามใจชอบของเขาเพื่ออนาคตของเขาหลังจากที่เขาจะถูกไล่ออกจากงานแต่ว่าการชมเชยในครั้งนี้คุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับเป็นการชมเชยนั้นมิใช่ชมเชยเพราะความอธรรมความอสัตย์ของเขาแต่ได้ชมเชยในสติปัญญาอันล้ำลึกของเขาอย่างคาดไม่ถึงนะครับพระเยซูจึงทรงตรัสคำอุปมานี้เพื่อจะสอนให้บรรดาสาวกของพระองค์และคริสเตียนทุกคนให้รู้จักใช้ทรัพย์สมบัติบนโลกนี้อย่างสมควรอย่างเฉลียวฉลาดและอย่างมีปัญญาและอย่างมีเสรีภาพเพื่อแผ่นดินสวรรค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคริสเตียนผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของความสว่างนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดมนเหมือนกับบุตรของโลกนี้ในยุคนี้ได้แม้ว่าคริสเตียนยังไงก็จะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็ตามแต่ว่าคริสเตียนก็ไม่ได้เป็นบุตรของความมืดในโลกนี้แต่เป็นบุตรของความสว่างแห่งแผ่นดินสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าตาของเราจะมืดมัวในสิ่งที่เป็นของโลกนี้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้เราอับอายคนอื่นแต่อย่างใดแต่ถ้าตาของเรามืดมนในฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์แล้วเราจะกลายเป็นคนที่น่าสังเวชมากที่สุดด้วยเหตุนี้เองนะครับคริสเตียนจึงควรใช้ทรัพย์สมบัติอย่างมีสติปัญญาเพื่อแผ่นดินสวรรค์เท่านั้นและนอกจากนี้พระเยซูคริสต์ได้ตรัสต่อไปว่าจงกระทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติอธรรมคำว่าทรัพย์สมบัติในที่นี้หมายถึงทรัพย์สมบัติของโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเพชรพลอยความรู้การศึกษาหรือแม้แต่สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ของเราดังนั้นคำว่าทรัพย์สมบัติอธรรมก็มีความหมายไม่แตกต่างจากคำว่าทรัพย์สมบัตินะครับเพราะมันหมายถึงเงินทองเพชรพลอยความรู้การศึกษาต่างๆสุขภาพร่างกายเกียรติยศชื่อเสียงของเราทั้งหลายที่คอยจะนำเราฉุดเราให้ตกต่ำออกไปห่างจากทางของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนควรจะใช้สิ่งเหล่านี้อย่างมีปัญญาเพื่อจะได้รับรางวัลในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูกล่าวว่าคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วยคำว่าของเล็กน้อยนั่นก็คือพวกเงินทองเวลาการศึกษาสุขภาพร่างกายสิ่งของที่เป็นของโลกนี้ที่เราได้รับมาจากพระเจ้าเมื่อคริสเตียนได้ใช้สิ่งเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์และมีสติปัญญาแล้วนะครับคริสเตียนก็จะได้รับทรัพย์สมบัติในแผ่นดินสวรรค์อย่างมากมายด้วยและพระดำรัสที่บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่าอย่างนี้หมายความว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ทรัพย์สมบัติของโลกนี้อ
อย่างซื่อสัตย์เราก็ไม่ได้สามารถที่จะได้รับทรัพย์สมบัติในแผ่นดินสวรรค์นะครับนั่นก็คือชีวิตนิรันดร์การอภัยโทษและพระพรอื่นๆและถ้าท่านทั้งหลายมิได้สัตย์ซื่อในของของคนอื่นใครจะมอบทรัพย์อันแท้ให้เป็นของของท่านเล่าหมายความว่าถ้าเราไม่ได้สัตย์ซื่อเพื่อให้คนอื่นได้รับความรอดแล้วใครจะให้ความรอดกับเราได้ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้คริสเตียนไม่ใช่คนขี้เหนียวแต่เป็นคนที่สามารถใช้ทรัพย์สมบัติของโลกนี้ได้อย่างถูกต้องและสัตย์ซื่อเพื่อให้ได้รับการตอบแทนจากแผ่นดินสวรรค์จงสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเถิดคุณผู้ฟังครับฝ่ายพวกฟาริสีที่มีใจรักเงินทองเมื่อได้ยินคำเหล่านี้แล้วเขาจึงเยาะเย้ยองค์พระเยซูนะครับการที่พวกฟาริสีเยาะเย้ยคำสอนของพระเยซูนั้นก็เพราะว่าพวกเขาเคยได้ยินคำสอนของพระเยซูสองเรื่องที่ได้บันทึกไว้ในบทนี้นะครับเรื่องแรกบอกว่าคริสเตียนทุกคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์ไม่ควรปรนิบัติทรัพย์สินเงินทองของโลกนี้แต่ควรจะปรนิบัติพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นและอีกประการหนึ่งก็คือทรัพย์สินเงินทองของโลกที่เรามีอยู่ทั้งสิ้นนั้นควรจะใช้อย่างสัตย์ซื่อเพื่อแผ่นดินสวรรค์เท่านั้นคำสอนเหล่านี้นะครับพวกเขามองว่าเป็นเรื่องที่ไร้เดียงสาเมื่อเทียบกับปรัชญาชีวิตและสังคมของพวกฟาริสีเขานะครับผู้นำเทียมเท็จทางศาสนาที่รักเงินทองหรือผู้ที่น่าซื่อใจคดทั้งหลายเพราะในใจของพวกเขานั้นมีแต่ความโลภพวกเขาไม่ต้องการประกาศเรื่องแผ่นดินสวรรค์ให้ทุกคนทราบแต่กลับนำเอาความอธรรมในเรื่องความโลภนี้มาเป็นธรรมบัญญัติหรือเป็นกฎเป็นระเบียบระบอบทางศาสนาพวกเขาทำตัวเป็นคนชอบธรรมต่อหน้าคนอื่นด้วยการยึดมั่นในพิธีกรรมและระบอบปฏิบัติทางศาสนาตามกฎของธรรมบัญญัติและพวกเขาก็ชอบที่จะให้คนทั้งหลายนั้นชมเชยเขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบเป็นอย่างดีว่าภายในจิตใจของพวกเขานั้นกลับเต็มไปด้วยความโลภความอธรรมและความอิจฉาริษยาและพระเจ้าก็ทรงทราบดีว่าเราได้ใช้เงินที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นไปในช่องทางอย่างไรบ้างเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทราบว่าเราได้ใช้ความรู้สติปัญญาความสามารถที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นในการกระทำสิ่งใดบ้างคุณผู้ฟังที่รักครับจงระลึกเสมอว่าเรากำลังอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าผู้ทรงทราบภายในจิตใจของเราเป็นอย่างดีขอให้เราได้เฝ้าพิจารณาดูจิตใจของเราและการดำเนินชีวิตของเราจำเพาะพระพักของพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อเราจะสามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราและถ่อมใจเราลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับมีธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะมาจนถึงยอนตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและคนทั้งปวงก็แย่งชิงกันเข้าไปในแผ่นดินนั้นพวกฟาริสีนั้นถือว่าธรรมบัญญัติคือพันธสัญญาเดิมที่มีความสำคัญมากพวกเขาจึงได้วิพากษ์วิจารณ์และดูถูกดูหมิ่นพระเยซู
กับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าเป็นพวกที่ละเมิดกฎของธรรมบัญญัติด้วยเหตุนี้นะครับพระเยซูจึงได้ตรัสว่าเมื่อยอนผู้ให้รับบัพติศมาได้มาแล้วธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะซึ่งก็คือสมัยพันธสัญญาเดิมนั้นก็ได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะว่าข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์ได้ถูกประกาศโดยพระเยซูคริสต์กับเหล่าสาวกของพระองค์นะครับและคนเป็นอันมากต่างก็แย่งชิงกันเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์และการที่พวกฟาริสีเยาะเย้ยและวิพากษ์วิจารณ์คำสอนของพระเยซูก็เพราะว่าพวกเขาไม่ทราบข้อเท็จจริงนี้พระเยซูจึงตรัสสอนพวกเขาว่าถ้าต้องการเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์จำเป็นต้องละทิ้งความโลภทั้งปวงที่อยู่ในใจของเขาและใช้ทรัพย์สินของโลกนี้ทั้งสิ้นของเขาเพื่อเรื่องราวของแผ่นดินสวรรค์และการที่พระเยซูบอกว่าธรรมบัญญัติมาถึงจุดจบแล้วนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราละทิ้งธรรมบัญญัติหรือธรรมบัญญัติจะต้องถูกลบล้างสิ้นไปแต่พระองค์หมายความว่าธรรมบัญญัติจะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยไม่สูญเสียไปแม้แต่ขีดเดียวหรือจุดเดียวเพราะฉะนั้นพวกฟาริสีจึงมีการหย่าร้างกันอย่างง่ายดายทั้งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราทอดทิ้งคนที่พระเจ้าทรงนำมาให้เป็นคู่พระพรเป็นคู่ชีวิตของเราทั้งนี้เพราะว่าการหย่าภรรยาของตนแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีความรักต่อกันและกันนั่นเป็นการละเมิดธรรมบัญญัติด้วยดังนั้นเราไม่ควรทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จด้วยระบอบหรือพิธีกรรมแต่ให้สำเร็จด้วยความรักและในทำนองเดียวกันนะครับการใช้ทรัพย์สมบัติของเราเพื่อข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์อย่างไม่ตรนีทีเหนียวอย่างไม่เสียดายนั้นแสดงให้เห็นถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันธรรมบัญญัติจึงสำเร็จได้ด้วยการกระทำที่เกิดจากความรักเท่านั้นและคริสเตียนทุกคนจงระลึกเสมอว่าธรรมบัญญัติจะสำเร็จได้ด้วยการปฏิบัติออกมาจากความรักเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ1ถึงข้อ18มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าพระเยซูทรงใช้คำอุปมานี้ในการสอนเหล่าสาวกแต่คำอุปมานี้ยังมีนัยยะที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นสาระที่ส่งไปยังพวกฟาริสีที่ไม่เป็นมิตรกับพระองค์นะครับความตึงเครียดทางการเมืองได้ก่อตัวขึ้นแล้วและพวกฟาริสีเหล่านั้นก็กำลังมองหาโอกาสที่จะจับกุมพระเยซูแต่พระเยซูได้ส่งใช้พระปรีชาสามารถหลีกเลี่ยงกับดักที่พวกเขาวางไว้ได้ทุกครั้งเพราะยังไม่ถึงเวลาที่แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าจะบรรลุผลคุณผู้ฟังครับในคำอุปมานี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างประหลาดสักนิดหนึ่งเพราะว่าองค์พระเยซูได้ทรงกล่าวชื่นชมการมองการไกลของพ่อบ้านที่ไม่สัตย์ซื่อคนนี้และความระมัดระวังในการที่เขากล้าได้กล้าเสียในการตัดสินใจของเขาอีกทั้งยังทรงหนุนใจให้เราที่จะมีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันในการติดต่อและการทำงานกับบุคคลอื่นโดยไม่กลายเป็นคนอสัตย์เสียเองกุญแจสำคัญอยู่ในข้อที่13ที่กล่าวว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่ง
และจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ในที่นี้นะครับเราจำเป็นจะต้องเพ่งมองไปที่การติดตามพระเยซูจึงจะสามารถรับมือต่อสิ่งล่อใจของโลกนี้ได้อย่างสัตย์ซื่อไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูทรงตำหนิคำตอบของพวกฟาริสีอย่างรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราเองก็ถูกท้าทายให้สำรวจท่าทีแรงจูงใจและวิธีการดำเนินชีวิตของเราอย่างซื่อสัตย์ด้วยเช่นเดียวกันเราได้มอบถวายทั้งหมดที่เรามีให้พระเจ้าทรงใช้ตามที่พระองค์พอพระทัยแล้วหรือยังคุณผู้ฟังครับในพระธรรม1ซามูเอลบทที่16ข้อ7เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลนะครับที่กล่าวว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจพระดำรัสนี้นะครับเป็นเครื่องเตือนใจเราให้เราดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะทรงเสริมกำลังเราในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์และขอบคุณพระองค์ที่พร้อมให้อภัยเราเมื่อเราล้มเหลวและหลงทางซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับสง่างามเมื่อข้าเดินตามพระผู้ไทยซึ่งล้างบาปของข้าเหมือนยังอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้าแสนหันษาเมื่อข้ารู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ใกล้ตัวข้าสรรเสริญขอพระคุณและโมทนาสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าทรงนำเราเข้าไปไม่พลั้งทางที่รับหรือภูเขาสูงสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสง่างามเมื่อมีทุกข์ข้ากลับสุขเพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้สง่างามเมื่ออ่อนวอนด้วยวางใจสง่างามเมื่อข้าเดินตามพระผู้ประทานความสุขแจ่มใสสรรเสริญขอพระคุณและโมทนาสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้งทั้งที่ราบหรือภูเขาสูงสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสง่างามเมื่อข้าเดินไปบนฝั่งทองคำกับพระผู้ไทยไม่ต้องพระจากพระองค์อีกต่อไปยิ่งงามสง่าเมื่อเวลาพระองค์ประทับด้วยช่วยชูใจสรรเสริญขอพระคุณและโมทนาสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้งทั้งที่รับหรือภูเขาสูงสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าส
สง่างามเมื่อข้าเดินไปบนฝั่งทองคำกับพระผู้ไทยไม่ต้องพรากจากพระองค์อีกต่อไปยิ่งงามสง่ามเมื่อเวลาพระองค์ประทับด้วยช่วยชูใจสรรเสริญขอพระคุณและโมทนาสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้งทั้งที่ราบหรือภูเขาสูงสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า